ันใหม่ของการเดินทางครับตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นเขานะครับไปดูวิวธารน้ำแข็งอาเลตกราเซียนะครับซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์นะครับผมกำลังมาตอนนี้ถ้าจะมีแค่ผมคนเดียวที่กำลังจะขึ้นเขาวันนี้นะครับผมไปก็คือธารน้ำแข็งมันจะอยู่ข้างล่างนะครับก็คือการที่เราจะเห็นวิวของธารน้ำแข็งได้ก็คือเราต้องขึ้นมาข้างบนเหมือนที่ผมกำลังขึ้นตอนนี้แต่ทริปนี้นะครับผมตั้งใจมากๆเลยนะครับก็คือการที่ผมจะเดินลงไปที่ตัวธารน้ำแข็งเลยนะซึ่งคาดว่าเทรคของวันนี้น่าจะใช้เวลาสักประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะในการเดินลงไปแล้วก็เดินมาที่กระเช้านะครับนี่เราจะมาดูธารน้ำแข็งนะครับว่าธารน้ำแข็งเป็นยังไงซึ่งเราไม่เคยเห็นธารน้ำแข็งในชีวิตในครั้งนึงในชีวิตเราต้องมาดูให้ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วแล้วนี่จากวิวตรงนี้เราสามารถเห็นแมตตาฮอร์นของเราด้วยนี่นะแมตตาฮอร์นอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับอยู่ที่จุดชมวิวของธารน้ำแข็งอาเลตกราเซียแล้วนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นมันยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับฝั่งนู้นกำลังเดินลงไปจุดที่เป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับแดดแรงมากครับเนื่องจากว่าวันนี้ฟ้าแบบเปิดสุดๆเลยนะฮะนี่ให้ทุกคนดูมันยิ่งใหญ่มากคือถ้าดูตอนนี้มันอาจจะดูเล็กนิดเดียวนะแต่ความจริงอ่ะที่เห็นอยู่มันใหญ่มากขนมที่เอาใส่กระเป๋ามาด้วยแบนหมดเลยพักก่อนเราก็ยังคงเดินไปเรื่อยๆไปถึงด้านล่างของธารน้ำแข็งเราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะเขาบอกว่าอีก40นาทีเราจะถึงทะเลสาบข้างล่างไปไหมครับตอนนี้อยู่ตรงที่เป็นธารน้ำแข็งแล้วนะครับความจริงอ่ะอยากเข้าไปแต่ไม่กล้าเข้าไปกลัวมันถล่มลงมาเพราะว่ามันละลายอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณเห็นว่าน้ำแข็งมันละลายลงเรื่อยๆทีการที่เรารักษาโลกร้อนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้แบบธารน้ำแข็งมันยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ายังไงธารน้ำแข็งตรงนี้ยังไงก็ละลายหมดนะเหมือนกับละลายประเทศเพราะว่าภาวะโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วเพราะว่านี่เดี๋ยวไปไม่ทันกระเช้านะครับ